็นตำนานสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ผ่านมาหรือแวะเข้ามาชมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาเฉลยกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟร์กันนะครับผมแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอบอกเลยนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะกับการท็อปอัพนะครับผมท็อปอัพที่ว่านี่คืออะไรครับผมท็อปอัพตัวนี้เลยนะครับผมก็คือทางด้านของต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมน้องไอริสนะครับผมความสามารถของเขาคือยิงทะลุไอวอลได้นะครับผมและสำหรับคนที่อยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะขอแนะนำแอปนี้เลยแจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนำ Happy Dummy นะครับผมแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมุติเรามีคอยเยอะใช่มั้ยเราทำไงต่อกดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทำการแลกไว้เรียบร้อยใช่มั้ยแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่มั้ยทีนี้ก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นำมาใส่ตรงในเว็บของการีน่านะครับผมทีนี้เรากดเลยปุ๊มแป๊บเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น 1,300 เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ถ่ายโค้ดพี่นะครับรับไปเลย 1,000 คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบัตรทูมันนี่เนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากได้บัตรทูมันนี่แบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมมาก็ประมาณนี้เลยเขาแจกจริงๆนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับผมพี่จะเฉลยแบบละเอียดเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็มาดูตรงปฏิทินสักนิดนึงนะครับผมซึ่งปฏิทินตัวนี้จะเป็นแบบว่าการเช็คอินนะครับผมก็คือรับพวกนี้ก็คือรับกันหมดแล้วเนาะครบ5วันอะไรประมาณนี้ยังมีการแจกเสื้อ Attack on Arrow อีกนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปลุยกันเลยครับฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมของพวกนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยเปิดมาก็เป็น Justin Bieber นะครับเพราะว่าเป็นการคอนแรปด้วยนะครับผมนี่ชุดต่างๆถ่ายรูปตุ้มมันสั่นปุ๊บมีอะไรเลข5ขึ้นมาฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟนะครับผมยิ่งใหญ่นะครับกิจกรรมนี้40วันเลยนะเดือนกว่าเลยนะครับผมโอเคกดเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นรูปโลกนะครับผมนี่ชอบเหมือนเขาบอกว่าชอบงานเปิดตัวของเราไหมฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟเราได้เต็มกิจกรรมสนุกไว้มากมายอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องๆก็ไม่ต้องงงอะไรมากมายเดี๋ยวพี่จะบอกแต่ละจุดเลยว่าเล่นยังไงนะครับผมซึ่งมันจะมี5แคปซูลนะครับผมแคปซูลฮีโร่ก็จะเป็นทางด้านของ Justin Bieber นะครับผมหรือจะเป็นสไตล์แคปซูลก็เป็นการแต่งตัวนะครับผมแล้วเราสามารถเลื่อนแท็บตัวนี้ได้นะครับผมเหมือนแบบสแคทแผ่นเลยนะเลื่อนได้นะครับผมหมุนๆอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมพี่จะไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือบนลงมานะครับผมแผนที่เอสโตนี่คือดวงดาวนะครับผมไม่ต้องใส่ใจอะไรเดี๋ยวเราไล่จากรางวัลล็อกอินแล้วก็พิเศษก่อนดีกว่าเนาะรางวัลล็อกอินวันที่27นะครับจะได้บัตรสร้างห้องยิงกันเองนะครับผมหรือยิงกับเพื่อนนั่นแหละประมาณนี้นะครับ2ชั่วโมงนะครับถาวรแบบ limited edition แบบว่าบุฟเฟ่ไปเลยนะครับผมกดเข้ามาตรงพิเศษนะครับก็จะมีข้อมูลกิจกรรมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของรางวัลด้วยนะก็ดูให้ละเอียดนะครับจะมีของรางวัลแบบไอ้ตัวนี้คือไม่ใช่ของรางวัลคือจะบอกนะครับว่าวันไหนของรางวัลจะมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมกิจกรรมรวมเด็ดรวมครบรอบ5ปีนะครับผมแล้วก็1ในล้านนะครับผมก็คือกดเข้าไปเนี่ยมันจะพาเข้าไปหาลิงก์ไอ้ตัวที่เราสร้างไว้ครั้งที่แล้วจำได้มั้ยก็กดรับมาได้ชิ้นส่วนความจํา300ถือว่าดีนะครับผมโอเคมั้ยก็กดตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษก็มีแค่นี้นะครับอีกตรงพิเศษตรงเลข5นะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมต่อไปเราจะไปกันที่เอสโตนะครับผมเอ้ยเอสโตป่ะเอสโตคือดวงดาวอันบนสุดนะครับผมตัวนี้นะครับผมคือกิจกรรมนี้เกี่ยวกับโทเค็นด้วยนะครับผมหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมแกนพลังงานตัวนี้นะครับผมซึ่งสถาบันทดลองวิทยาศาสตร์นะครับผมตัวนี้ก็คือต้องรอเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับผมคือพี่ทำเร็วไปเพื่อนไม่มีเลยนี่คือเพื่อนบรรดาเพื่อนที่เราเล่นเกมด้วยนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในนี้นะครับผมต้องรอเขาเข้ากิจกรรมก่อนแล้วถึงจะช่วยเหลือได้ซึ่งการช่วยเหลือคือเอานิ้วของเราเนี่ยแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปตรงดวงดาวแตะคาก็ได้นะครับผมน่าจะแตะคานะช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือจะทำให้เราได้โทเค็นนะครับผมผลึกพลังงานนะครับผมที่จะเรียกอะไรเดียว
โทเค็นพลังงานแบบนี้นะครับผมเหมือนกอริลลาทีวีเนี่ยคือไอดีรองพี่นะครับผมก็คือไอดีช่องนั่นแหละนี่เลยนะครับผมก็คือมันจะเป็นการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งแต่ละจำนวนจะมี20 30 40ก็ว่ากันไป100คนนะครับจะมีสกินระเบิดและมีของรางวัลตามนี้นะครับผมซึ่งเหมือนว่าเราอ่ะจะแบบกดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆประมาณนี้ช่วยเหลือกันนะครับผมตรงแผ่นที่ Astro ตรงซ้ายบนนะครับผมอ่ะกดเช็คอินนะครับผมก็จะได้โทเค็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมสามารถหาโทเค็นได้ตรงไหนดีก็แผนที่ทั่วไป CVC แล้วก็มาบ่ายเดียวดายนะครับผมแล้วก็แผนที่ Astro ก็คือดวงดาวนะครับผมโอ้ไม่งงนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกการหาโทเค็นแบบโหดๆนะครับผมนี่ก็คือแผนที่ Astro ดวงดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคมาต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมที่มันปลดล็อกนะครับผมก็จะมีแค่battle นะแคปซูลนะครับผมที่เหลือยังไม่ปลดล็อกนะครับเอาอันแรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมเอ๊หรือจะเข้าไปร้านค้าแลกเปลี่ยนนี่คือแผนที่แคปซูลนะครับผมไป battle แคปซูลนะ battle แคปซูลคืออะไรนะครับผมก็เป็นการปั๊มโทเค็นเหมือนกันเห็นไหมก็สำหรับคนที่เล่นภารกิจวันนี้เข้ามานะครับผมแคปซูลสมรภูมิเนี่ยก็คือ battle แคปซูลเนี่ยตัวที่เป็นรูปปืนที่เปิดอันเดียวเนี่ยคือมันจะมีเควสให้นะครับผมเควสทั้งหมดมี7วันนะครับผมก็คือเนี่ยถ้ากดครบปุ๊บมันก็จะทำการยิงนะครับผมตุ้มปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมของรางวัลคืออะไรก็จะเป็นพวกสกินปืนเช่าแล้วสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับสกินปืนถาวรอยู่ในนี้แหละประมาณน่าจะเป็น M4 นะครับผม M4 อยู่ในนี้นะครับผมพี่บอกเลยก็ทำให้หมดครบ7วันนะครับผมก็คือภารกิจรีทุกตี4นะครับผม7วันปุ๊บรับ M4 เลยนะครับผม M4 น่าจะได้ประมาณวันที่2นะครับผมไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับผมก็ภารกิจก็ตามเนี้ยล็อกอินเล่น55อะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นการรวบรวมโทเค็นไปในตัวด้วยแล้วก็มีสกินปืนเช่าให้เราเล่นด้วยนะครับผมเนี่ยไล่มาเรื่อยๆปะภารกิจที่นี่ภารกิจพี่นั่นทีนี้แล้วก็มี M4 อยู่อันที่2นะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมได้โทเค็นอีกแล้วโทเค็นสำคัญนะครับผมเพราะว่าจะใช้ในการแลกเปลี่ยนก็คือโทเค็นหาได้ในแมปนะครับผมแมปใหญ่แมป CVC แผนที่ Astro แผนที่ดวงดาวแล้วก็ตัวนี้แคปซูลสมรภูมินะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมพอได้โทเค็นมาแล้วนะให้กดเข้าไปรูปดาวสีทองนะสามารถกดเข้าไปได้นะครับผมก็จะมีของรางวัลมากมายแม้ราคาทั่วไปมีกระทะคูลเลอร์คิงนี่คือกิจกรรมมันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมต้องรอก่อนนะครับผมจะไล่ไประดับถ้าเกิดมันปลดล็อกทีเดียวน้องๆก็ทำกันเสร็จเลยน้องๆในช่องพี่นี่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมอะไรเยอะแยะมากมายคือเป็นสายแบบล่ากิจกรรมนะครับผมอ่ะ60โทเค็นรับกระทะคูลเลอร์คิงนะครับผมแล้วก็บอร์ดแล้วก็ไม้เบสบอลนะครับ60 20อะไรประมาณนี้สามารถแลกได้เลยตรงนี้แล้วก็ชุดนะครับผมยังไม่ปลดล็อกก็ชุดเป็นระดับมงกุฎด้วยนะครับผมก็คือน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยนี่แผ่นเสียงนะครับผม45 120โห120ชุด120โทเค็นเกินไปโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกทางแคปซูลอีก4แคปซูลนะครับผมแคปซูลที่1ก็มาแล้วเนาะแคปซูลที่1ก็เดี๋ยวทำรายละเอียดเจาะไปเลยนะครับผมจะเจาะทีละแคปซูลไปดีกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีแคปซูลเนี่ยแผนที่แคปซูลแคปซูลฮีโร่อาร์สไตล์แคปซูลแล้วก็memory capsule นะครับผมก็ไล่ไปสามารถหมุนได้นะตอนนี้ก็คือ battle capsule เปิดที่ให้เราเล่นเฉยๆนะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกเลยของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับผมยกตัวอย่างอีกทีนึงนะก็หน้าที่ของน้องๆคือไปเก็บโทเค็นนะครับผมนี่เลยก็สามารถแลกได้เลย60 70อะไรก็ว่ากันไปนั่นแลกตรงนี้เลยนะครับผมครั้งแรกเปลี่ยนนะน้องๆหนูๆก็เริ่มเล่นได้เล่นได้แล้วนะครับผมพี่ก็บอกเลยนะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีการเก็บทางด้านของชิ้นส่วนของทรงจำพาริคิสตันอีกนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันมาวันไหนก็สามารถกดเข้ามาดูปฏิทินแล้วก็มาดูได้นะตอนนี้คือมันเปิดมาหมดแล้วนะครับผมหรือวันที่5แล้วก็วันที่ต่อไปวันที่13ล็อกอินนะครับวันที่12แล้วก็20นะครับผมโหเยอะแยะมากมายดูดิมีตัวละครฟรีแจกด้วยนะปีนี้นะครับผมจัสตินบีเบอร์แจกฟรีเชื่อพี่
ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้นะครับผมแจกเสื้อ Attack on the Round นะครับผมเองนั่นแหละแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแชร์คนละกลุ่มก็ยังดีนะครับผมกดไลค์พี่ขอคนละ1ไลค์แล้วกันเนาะก็เฉลยกิจกรรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมาก่อนจะไปเรามาพูดถึงทางด้านของตัวละครใหม่ดีกว่านะครับผมน้องไอริสนะครับผมลิสนะครับผมไอริสมา ARV เนาะตัวนี้นะพี่บอกเลยนะคือโอ้โหยิงทะลุไอวอลด้วยนะไม่ปืนยกเว้นปืนลูกซองปืน P90 นะครับผมปืนที่มันเป็นปืนกลอะไรเงี้ยแต่พวก MP5 UMP ยิงทะลุนะครับผมก็ดีเลยนะก็นี่1เพชรเท่านั้นนะยาวไปถึงวันที่27สิงหาเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตังค์เติมเกมหรือหาบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะพี่ก็บอกแล้วนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมก็เช็คอินทุกวันเก็บคอยเยอะๆแลกรับบัตรทูมันนี่มาเติมเกมหรือเติมตังค์โทรศัพท์มันหักในโทรศัพท์ก็ได้เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมหารายได้เสริมได้ด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะปักหมุดไว้ให้เนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่เลยแผนที่ดวงดาวนะก็ไปบอกเพื่อนเฮ้ยนายเข้ามาเล่นเกมหน่อยเราจะช่วยนายคือมันเป็นการปั๊มโทเค็นนะจ๊ะเออนี่เลยเห็นไหมก็พยายามเล่นกับเพื่อนเยอะแล้วก็ให้มันเข้ากิจกรรมซะหน่อยแล้วก็กดแผนที่ดวงดาวให้มันนะครับผมมันจะมีสกินระเบิดอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมดูดิเห็นปะมันเหมือนแบบพวกกลุ่มดวงกลุ่มดาวเดี๋ยวนี้ไปนอกโลกแล้วนะครับผมฟรีไฟไม่ได้อยู่แค่โลกนะครับผมไปนอกโลกแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยอย่าลืมไปทำกันนะครับเฉลยกิจกรรมแบบ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับอย่าลืมไปเก็บโทเค็นกันนะบ๊ายบายครับผม